ิลเตอร์อันนี้คือหน้าบอกหน้าเหมือนแบบพัดแป้งมาใช่คือหน้ามันขาวเหมือนอันนี้อันไหนดีกว่ากันอันนี้ธรรมชาติกว่าอันนี้อันนี้เหรอใกล้ใกล้ที่สิ่งที่เป็นตอนนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ไหมทุกคนบอกหน่อยน้องไมล์พี่ไมล์พี่ไมล์สุดท้ายเฮ้ยมีคนเรียกน้องไมล์ด้วยว่ะมีใจอ่ะมันควรจะเป็นเทรนด์ได้แล้วนะครับการเรียกน้องไม่ไม่พี่ว่ามันไม่ได้ละนี่เราก็เปลี่ยนชุดนะครับเรากำลังจะออกไปเที่ยวกันแล้วเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของคุณภาคภูมิในรอบนานๆนะส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาเที่ยวก็เหมือนมาหาแรงบันดาลใจใหม่ๆทั้งให้ตัวเราเองแล้วก็ทั้งให้แบบไอเดียด้วยใช่เพราะบางทีการที่แบบอะไรนะการที่การผลิตงานอย่างเดียวมันต้องการอินพุตด้วยครับถูกต้องครับเที่ยวมันได้อินพุตดีก็ดีจริงจะได้เจออะไรที่แบบพอมันมีไอเดียใหม่ๆเราจะได้เซอร์ไพรส์คนได้สนุกขึ้นถูกต้องเราต้องแบบการนะการหาอินพุตผมว่าเพราะว่ามีคนบอกว่าบ้าวะเนี่ยช่วงนี้มันโปรโมทหนังมีด้วยเหรอมีเดินแท็กประดาพี่อยู่แบบเราก็ต้องพักผ่อนบ้างแหมคุณเราทำงานหนักกันมาตลอดใช่ไหมฮะจริงใช่ไม่งั้นอย่างที่บอกอ่ะไม่งั้นไม่มีอินพุตที่ดีเลยเอ็กซ์พอร์ตออกไปไม่น่าจะสนุกจริงจริงตอนนี้เราส่งกำลังใจให้ไบเบิ้ลด้วยครับไบเบิ้ลออกงานอยู่ไบเบิ้ลรอใช่ไหมออกงานที่ไหนไบเบิ้ลออกที่ไหนไบเบิ้ลออกงานที่ลาโกมเอ๊ะบอกที่ไหนไบเบิ้ลออกไบเบิ้ลออกทุกวันแต่ดีไบเบิ้ลงานเยอะดีอย่าเมาเยอะนะโอ้โหพูดอย่างนี้ได้ยังไงดูถูกกันชัดๆขอบคุณครับใช่เรามีเวลาพูดคุยกันอีกประมาณ5นาทีผมเสียวอย่างเดียวคือถ้ามีคนโทรเข้ามาสักทีหนึ่งนะโทรศัพท์ก็หล่นใช่เพราะตอนนี้เราแบบจริงๆเราวางไว้อยู่ตรงหน้าต่างทุกคนอาจจะจินตนาการว่ามันมีขาของการเซลฟี่ใช่ไหมไม่มีถึงมีก็ใช้ไม่เป็นทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกอันนี้วางไว้ขอบหน้าต่างครับใช่ใช่ก็เดี๋ยวเที่ยวเผื่อตอนนี้อากาศดีมากประมาณ20บวกลบองศาเซลเซียสก็กำลังดีเลยเป็นชิลๆที่แบบว่าถ้าเหงื่อออกก็กำลังน่าจะพอดีกันซึ่งตอนแรกเรากะว่าแบบจะร้อนกว่านี้นิดนึงเราก็เตรียมชุดแบบซัมเมอร์กันเยอะหน่อยคือไม่มีแจ็คเก็ตตอนนี้คือพอจะไปผมไปดูแบรนด์หนึ่งจะไปซื้อปุ๊บไปดูปุ๊บปิดวันนี้ที่นี่เขาปิดครับมันเป็นวันหยุดราชการของเราแต่เดี๋ยวให้ยืมเดี๋ยวเอาแจ็คเก็ตให้มายืมใช่เอ็นดูการใช้ไม่เป็นบอกอายุมากไม่ใช่สิไม่ใช่สิพ่อพี่ยังใช้เป็นเลยไม่เกี่ยวกับอายุครับไม่เกี่ยวกับอายุไม่ได้ใช้เฉยจะบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ไม่กี่วันนี้อาจจะเริ่มได้ยินซาวด์แท็กกันแล้วไม่ได้ยินแล้วบอกว่าเป็นไงเล่าสปอยได้สปอยความรู้สึกอย่างแรกต้องบอกไม่ใช่ตัวไฟนอลตัวไฟนอลได้ฟังพร้อมกันใช่แต่ไอตัวไม่ไฟแนลเนี่ยผมเห็นรายละเอียดเยอะมากทั้งเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องคือเราชอบดนตรีเราชอบทั้งดนตรีชอบเพลงแล้วก็พอมันเป็นเกี่ยวกับแมนสวงเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพรีเซนต์สิ่งที่เป็นแมนสวงได้สมบูรณ์แบบอย่างแรกอย่างที่สองคือความเป็นดนตรีอ่ะเมโลดี้ต่างๆมันง่ายที่จะเข้าใจแล้วมันก็นำฟิลลิ่งของเพลงยุคประมาณ80เพลงยุค80มาเบลนกับความสมัยใหม่บางอย่างของซาวได้ดีคืออยากจะสปอยมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังพร้อมกันสปอยมากกว่านี้ก็จะเหยียบเท้ากันอยู่ตอนนี้เพราะเนื้อเพลงโดยเฉพาะเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายที่จบเนี่ยมันมีเนื้อเพลงประโยคนึงที่ผมฟังแล้วเอ้ยมันคือการรีแคปเนื้อหาของเรื่องได้ไม่พูดออกไปหรอกสปอยแล้วล่ะสปอยแล้วตอนนี้แต่ว่าเพลงดีมากๆต้องขอบคุณพี่โอมเพราะผมไม่มีโอกาสขอบคุณพี่เขายังไม่มีโอกาสโอมแบบโอมคือหนึ่งในคนอัจฉริยะในด้านดนตรีแล้วก็การใช้คำที่สวยงามของเขาเขาเก่งจริงคนอะไรพูดก็เหมือนมีคำสวยงามตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือความเป็นไทยที่ความเป็นไทยที่เหมาะกับแมนสวงอะไทยปราณีตที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ตกยุคเนาะเรามีอะไรตกยุคกันเยอะแล้วเราต้องไม่ตกยุคมากจริงๆต้องมากกว่าทั้งลายเซ็นของพี่โอมคล้ายๆความเป็นค็อกเทลอยู่นั้นเยอะนะบวกกับความเป็นไทยบางอย่างที่ผมบอกมันมีความเป็นออเคสตราเข้ามาใช่ไหมมันมีความเสียงเรียบเรียงเสียงประสานที่แบบว่าทำให้ไดนามิกทั้งเพลงมันลึกฟังแล้วก็ขนลุกอยู่สองสามจุดในเพลงพี่ไมล์ไม่สบายหรือเปล่าเสียงอ๋อไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับผมไม่เกี่ยวไม่ค่อยได้พูดมานี่ไม่ค่อยได้พูดฟังอย่างเดียวฟังใครพี่คุยกันไม่มีจังหวะให้พูด
ไม่มีจังหวะให้แทรกเลยต้องบอกว่าเวลาอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยมายจะเป็นสายหัวเราะยิ้มสายหัวเราะแล้วก็แบบว่ายิ้มน้ำตาไหลบ้างอะไรเวลาคุณพี่มอสโดนแกล้งมายแฮปปี้ที่สุดฮัลโหลคอปเปอร์เฮ้ยเราเอาคอปเปอร์เข้ามาได้ปะทำไงวะไม่ทำให้เป็นพี่คอปเปอร์ต้องบวกอย่างนี้ปะทำไงวะเฮ้ยอะไรวะทำไม่เป็นอ่ะน่าจะต้องแอดนู่นคอปเปอร์พร้อมหรือเปล่าประเด็นลองเด้แป๊บนึงนะฮะเรายังมีเวลาเล่นอยู่เพราะว่าพี่กิ๊ฟยังไม่มาตามคือไม่ได้ตามไปทำงานนะพี่กิ๊ฟตามไปเที่ยวคือพี่กิ๊ฟเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นรอคอปเปอร์อยู่คอปเปอร์มาสวัสดีครับทุกคนไหนมีใครมีคำถามอะไรอีกเปล่าเพื่อนรักนักดื่มอ๋อเราไม่สกอร์นะเราก็เลยบอกฮัลโหลใครเอามาอยู่ด้วยกันนะมากันเองครับผมโอเคตาหวานยังไม่หวานเป็นกำลังใจให้นะคะได้ครับไปถึงเรื่องที่ไปเที่ยววันนี้ใช่ไหมlooking forward to it โอเคครับพี่กิฟต์ผมไม่เห็นพี่กิฟต์แบบเหมือนถึงว่าเวลาเรามาเที่ยวกันเนี่ยพี่กิฟต์จะเป็นคนที่คอยแบบว่าจัดการเวลาให้พวกเราออนไทม์ยกเว้นตอนพี่กิฟต์ยังไม่เมาพี่กิฟต์เมาพี่กิฟต์ก็อาจจะหายไปเลยไปหลับจะบอกตลกมากคือกิฟต์อ่ะคือเราไปเที่ยวกันแล้วกิฟต์กลัวหายไงเพราะว่าคือแบบปอกข้อมือไว้จับไว้คล้องกับคนในกลุ่มอะไรเงี้ยครับก็กลัวหายขนาดนั้นเลยเหรอตลกกิฟต์เป็นคนตลกนะครับถือว่าเมากิฟต์อยู่ประเทศไทยต้องการพี่มายแล้วค่ะยังมีอยู่นะครับอยากดูแมนส่งแล้วอยากดูเหมือนกันโอ้อยากไปเหมือนกันครับจริงๆต้องบอกว่ามันพูดได้เนาะเรามีทางอเมริกาใต้ติดต่อมาแล้วครับตอนนี้กำลังคุยอยู่ถ้าไปได้อยากไปมากแบบ we talking with some country in South America about แมนสวง I hope my we ก็ว่ากันไปหลายคนพูดแล้วเดี๋ยวงงก็ถ้าไปไม่ต้องห่วงครับแมนสวงเนี่ยอยากจะฝากบอกกับแฟนๆทุกคนด้วยว่าถ้าไปได้อ่ะถ้าเราบอกว่าไปไหนอ่ะแปลว่าเราไปกันหลายคนใช่เราไปกันหลายคนเราไม่ได้ไปแค่หนังหรอกเราก็อยากจะพาแฟนแมนส่งไปด้วยอะไรเงี้ยครับเบลมาจอยแล้วอยากรู้ว่าเบลจะตามเรายังไงเรานัดทุกคนไว้ออนไทม์เรายังมีเวลาอยู่เบลไม่ใช่ความเรียบร้อยว่าไม่ทำอะไรเลยเธอใช่ไหมครับอะไรเงี้ยชวนแน่นอนสวัสดีจากประเทศไทยพี่ถ้าสายตาแย่กว่านี้จะมองไม่เห็นอะไรไม่มันย้อนแสงนะมันก็เลยมืดมืดนครสวรรค์ดูแมงสวงเยอะมากรอดูใช่ไหมรอดูดีครับดีอยากรู้ว่าตอนนี้เราอินไว้ใครไว้บ้างอ่ะมันแบบมีใครอยู่ในนี้บ้างเราอยากแบบอินไว้คนมาคุยกันเล่นๆกดยังไงนี่ไงเอาสต็อปมาด้วยดีกว่าคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่ทำเลยไลฟ์เนี่ยผมอยากช่วยแต่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอนยังไงฮัลโหลมาอยู่ถอนฟันเหรอไม่อัดอยู่โรงพยาบาลครับอ๋อไม่ทำไรครับตาเข้าโรงพยาบาลเอาเหรอใช่โอเคไหมครับเป็นโอเคก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อขอให้ตาดีส่งกำลังใจให้ครับผมงั้นให้คุณวานก่อนจะไม่สะดวกเรามาเปลี่ยนแวะมาสักทายบายบายเจอกันเดี๋ยวกันได้เลยครับคนนี้เราว่าคนนี้ได้พิธีกรเราว่าได้คนนี้ได้สนุกนะมาพี่ขาพี่หมอเอ้ยสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับโอ้หน้าเต็มเปี่ยมเลยนะเนี่ยอันนี้ธรรมชาติครับตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยครับพี่บอลเพิร์นไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังเลยนะทรงผมกับสีหน้าเนี่ยอันนี้ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเสื้อผ้าก็ปกติไม่แล้วมึงจะเปิดอกทำไมก่อนประเด็นเลยงงนิดนึงครับติดโบนิดนึงครับพี่อ๋ออยู่ใครอยู่คนเดียวดีครับอยู่ไหนสะพานตากสินแล้วเนี่ยสะพานภูมิพลไปนะครับไปไหนครับเนี่ยเดินทางไปไหนอยู่บนรถไป
ทานข้าวครับอ๋อทานข้าวหน้าฉ่ำขนาดนี้เลยดีข้าวไข่อ่ะกินกับใครอ่ะอ๋อไปกับพี่คำว่าพี่คือหลายคนมากกว่าสองไปสองคนพี่แล้วก็มีผมมีพี่สองคนไปสามตัดเล็บบ้างนะเล็บอ่ะตัดบ้างนะผมเพิ่งไปทำมาเลยครับนี่เพิ่งไปแบบโอ้โหนี่คือทำเลยอะคริลิกใช่เล็บจริงเล็บจริงป่ะใช่ครับเล็บจริงแต่ว่าให้เขาค่อยๆเจียให้มันแบบเป็นทรงอะไรอยากรู้ว่าล้างก้นยังไงอ่ะก็จะบาดบาดนิดนึงครับแต่ว่าต้องทนครับพี่โอเคคิดถึงเพิร์ทเดี๋ยวเจอกันนะฮะครับเจอครับสวัสดีครับบอกว่าเวียดนามมิตรแฟนwaiting for man สูงโอ้เราเจอกันแน่นอนครับ see you there ในส่วนเราก็ได้ไปแบบคอนเฟิร์มแล้วได้ไปแน่นอนเจอกันที่เวียดนามแน่ๆอยากให้เตรียมชุดไทยก็ได้บอกว่าแบบเออสิ่งที่เราพูดกันตลอดเนี่ยอยากให้คนที่เตรียมดูแมนสูงอ่ะแบบสนุกกับการแต่งตัวไปดูเรามีรางวัลพิเศษให้นะครับรางวัลพิเศษที่เงินซื้อไม่ได้คุณต้องแบบคือจริงๆอ่ะแฟนๆ Beyond Cloud อ่ะเป็นสายที่แบบเวลามางานชอบแต่งตัวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าคราวเนี้ยไปดูหนังแล้วแต่งตัวจะสนุกและสนุกมากขึ้นถ้าคุณถูกเลือกให้มาในแบบปาร์ตี้เอกลักษณ์ของแมนสวงใช่ไหมถูกก็อย่างนั้นแหละตามที่บอกไปเลยเพราะว่าคือมันคงเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบของสนุกน่าดูที่ข้างๆก็แต่งเราก็แต่งแล้วแบบเอ้ยเราได้รางวัลอะไรเงี้ยใช่เพราะเอกลักษณ์ปาร์ตี้หรืออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอีเวนท์ที่ทำให้เราได้แบบมีความสุขและมีโมเมนต์ร่วมกันไปเรื่อยๆค่ะก็เราก็เป็นแบบชอบจัดปาร์ตี้อยู่แล้วแหละจริงๆก็เป็นข้ออ้างของเราด้วยก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันนะครับพี่ใหม่ได้ไปเวียดนามแล้วเย้ๆใช่ๆได้ไปนานแล้วอย่างนี้สวัสดีแตงโมสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราสองคนต้องเต็มตัวไปทำภารกิจของเราแล้วให้แตงโมเดี๋ยวพี่จะไปเที่ยวกันแล้วนะครับผมก็ส่งกำลังใจให้ข้อเข่าของเราด้วยเราสัญญาว่าจะทำเต็มที่ให้สายสะพายไทยแลนด์ของเราแข็งแกร่งโหมีคนดูตั้ง 2,600 คนธีมของตัวละครอื่นได้ไหมคะโอ้คนแต่งเป็นอะไรก็ได้เลยครับในแมนสวงแต่งได้หมดแต่งได้เลยแบบตีความมาเลยอะไรที่เป็นความเป็นไทยแล้วจอยๆอ่ะแต่งได้เลยครับชุดถือป้ายไฟพร้อมโอเคดูแลตัวเองได้ครับเจอกันคนบ๊ายบายซีอยู่